สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่21มิถุนายน2566ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศรับรองส.ส.ทั้ง500คนมีความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติแต่มีรายงานว่าคณะทำงานได้ทยอยเก็บของใช้ส่วนตัวของพลเอกประยุทธ์ไปบ้างแล้วโดยในส่วนของพระพุทธรูปที่พลเอกประยุทธ์นำมาบูชาที่ห้องทำงานได้ทยอยนำกลับไปยังบ้านพักบางส่วนแล้วสำหรับเอกสารสำคัญต่างๆในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องใช้ได้ทยอยทำลายและบางส่วนได้เก็บกลับไปเพื่อเตรียมส่งคืนห้องทำงานให้กับนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายชัชวาลคงอุดมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติกล่าวภายหลังการเข้ารับหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งส.ส.ว่ารู้สึกเฉยๆยังไม่มีอะไรตื่นเต้นโล่งใจตั้งแต่เริ่มต้นเนื่องจากคะแนนที่ได้เป็นไปตามธรรมชาติเฉพาะในส่วนของตนที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์อาศัยพลังและบารมีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ระบุว่าวันคล้ายวันเกิดปีนี้เป็นปีที่6ที่ต้องจากบ้านเกิดทำให้ได้ตกผลึกทางความคิดและความรู้สึกว่าชีวิตคนเรามีโอกาสและมีทางเดินเพื่อเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคงเทียบไม่ได้กับความทุกข์ยากของพี่น้องคนไทยที่ตลอด9ปีที่ผ่านมาต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้รัฐบาลเผด็จการทหารจึงดีใจมากที่พี่น้องคนไทยได้ใช้อำนาจจากปลายปากกานำพาประชาธิปไตยที่แท้จริงกลับสู่ประเทศไทยเริ่มมีความหวังสำหรับปฏิบัติการค้นหาไททันเรือดำน้ำท่องเที่ยวของบริษัทโอเชียนเกตที่สูญหายในระหว่างเดินทางไปเที่ยวชมซากเรือไททานิกทางตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกโดยขาดการติดต่อไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดทีมกู้ภัยได้ยินเสียงสัญญาณเป็นเสียงดังปังทุกๆ30นาทีในการค้นหาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา